ทนายเดชาเปิดใจเผยเหตุผล3ข้อขอกราบลาพระมารดาจบแล้ว30ปีไม่เคยเจอเผยเหตุสุดจะทนฟังเส้นสุดท้ายทนายเดชาเปิดใจเผยเหตุผล3ข้อขอกราบลาพระมารดาจบแล้วไม่ขอพูดถึงคดีแตงโม30ปีไม่เคยเจอก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณแม่แตงโมเมื่อวันที่26พฤษภาคม65ทนายเดชากิติวิทยานันท์เปิดใจในรายการโหนกระแสถึงประเด็นแยกทางกับแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมภัทรธิดานิดาทนายเดชากล่าวถึงการที่แม่ส่งมือถือแตงโมให้บังแจ็คว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแม่เพราะมือถือเป็นพยานวัตถุเมื่อตำรวจตรวจสอบเสร็จแม่ก็ไปขอคืนจากตำรวจเมื่อวันที่13พฤษภาคมโดยแม่ดำเนินการเองและไม่ได้ถามทนายความในการส่งให้บังแจ็คทนายเดชากล่าวว่ายอมรับรู้สึกตกใจว่าทำไมแม่บอกว่ามือถือให้ตนในตอนแรกจึงคุยกับแม่และทราบว่าแม่แค่ต้องการเอาตัวรอดโดยไม่ได้โกรธแม่แต่ทำให้ตนไม่สบายใจที่โดนพาดพิงจากลูกความเมื่อวานตอนบ่ายจึงถามแม่และยอมรับว่าส่งมือถือให้บังแจ็คไปแล้วเพื่อกู้ข้อมูลในมือถือการแถลงข่าวเมื่อวันที่25พฤษภาคมเพราะสุดจะทนแล้วเนื่องจากโดนพาดพิงจากเรื่องไม่จริงทนายเดชากล่าวว่าช่วงหลังแม่เริ่มมีที่ปรึกษาเยอะทั้งบังแจ็คและส.ส.เต้จึงคุยกับแม่เมื่อคืนว่าตนจะขอถอนตัวจากคดีดีหรือไม่โดยตนขอถอนตัวเองเพราะส.เต้ไปโพสต์ข้อความในลักษณะเข้ามายุ่งกับคดีและมุ่งว่าเป็นประเด็นฆาตกรรมจึงคุยกับแม่เพื่อขอถอนตัวสาเหตุที่ขอถอนตัวมี3ข้อคือ 1. ความเห็นทางคดีไม่เหมือนกันโดยส่วนตัวมองเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ฆาตกรรมหลังแม่ไปเชื่อส.เต้และบังแจ็คจึงขอกราบลาพระมารดาโดยแม่บอกว่าแล้วแต่เราสองประเด็นส่งมือถือแตงโมให้บังแจ็คและปล่อยภาพออกมาโดยบังแจ็คก็ยอมรับแล้วด้วย 3. แม่ไม่พอใจทนายตั้มและให้ตนดำเนินคดีกับทนายตั้มแต่ส่วนตัวทำไม่ได้เพราะตนเป็นเพื่อนกับทนายตั้มทนายเดชายังบอกด้วยว่าต่อไปนี้จะไม่พูดเรื่องคดีแตงโมขอจบแล้วยอมรับ30กว่าปีที่เป็นทนายความมาไม่เคยเจอลูกความแบบพระมารดาแต่ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณแม่หมุมโพสชวนคิดปมแม้ระหว่างส่งโทรศัพท์แตงโมให้เบิร์ดหรือส่งให้บังแจ็คไม่ใช่ไปไว้ใจคนที่รู้จักกันยังไม่ถึงเดือนหมุมโพสชวนคิดปมแม่แตงโมระหว่างส่งโทรศัพท์แตงโมให้เบิร์ดหรือส่งให้บังแจ็คยังคงเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องกับคดีของการเสียของดาราสาวแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาหลังจากเมื่อวันที่25มกราคม65ทนายเดชาทนายความของแม่แตงโมแถลงข่าวถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยว่ามือถือแตงโมอยู่ที่ใครและภาพของแตงโมที่ปรากฏในเฟซบุ๊กใครเป็นธรรมโดยทนายเดชาเผยว่าประเด็นมือถือแตงโมได้รับการยืนยันจากแม่แตงโมว่าอยู่ที่บังแจ็คโดยแม่แตงโมได้ส่งไปยังสหรัฐอเมริกาและแม่อ้างว่าทำไปเพราะเจตนาดีเพื่อต้องการกู้ภาพหลักฐานและแม่แตงโมขอเวลา2วันจะพูดเองท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากในขณะที่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรดังนางงามสาวและมีอีกหนึ่งบทบาทนอกจากงานวงการบันเทิงคือเป็นประธานองค์กรทำดีเพื่อสังคมออกมาโพสแสดงความคิดเห็นถึงปมแม่แตงโมยอมรับว่าส่งโทรศัพท์มือถือแตงโมไปที่อเมริกาให้บังแจ็คจริงพร้อมกับโพสชวนให้คิดระหว่างส่งโทรศัพท์ของแตงโมให้กับเบิร์ดหรือส่งให้กับบังแจ็คส่งให้ใครจะมีประโยชน์มากกว่ากันโดยบุ๋มโพสต์ข้อความว่าไม่แคร์ความรู้สึกของคนที่เขาเคยรักกันเลยหรอยิ่งเห็นข่าววันนี้
ว่าโทรศัพท์มือถือของคนที่ตัวเองรักไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ที่ต้องการแค่หาแสงกลับมาอยู่ในสังคมถ้าเป็นเราก็คงนอนร้องไห้ปวดในหัวใจเหมือนตายทั้งเป็นคิดง่ายๆนะคะแบบไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากระหว่างส่งโทรศัพท์ของแตงโมให้กับเบิร์ดหรือส่งให้กับบังส่งให้ใครจะมีประโยชน์มากกว่ากันหากอยากจะช่วยแตงโมจริงๆทำไมไม่ส่งให้เบิร์ดเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าเบิร์ดรักแตงโมสุดหัวใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและเบิร์ดเองก็คงมีคำถามอยู่ในใจมากมายหากเบิร์ดได้โทรศัพท์ไปเบิร์ดก็คงไม่อยู่เฉยและเชื่อว่าหลายคนก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเบิร์ดไม่ใช่ส่งไปให้คนที่กำลังหาช่องทางหาแสงให้ตัวเองกลับมามีที่ยืนค่ะจะมาอ้างว่าไม่ไว้ในเจ้าหน้าที่หรือคนในประเทศไทยก็ดูไม่สมเหตุสมผลนะคะอย่างน้อยถ้ามีความจริงใจกองทัพสื่อและอีกหลายคนก็พร้อมให้การช่วยเหลือไม่ใช่ไปไว้ใจคนที่รู้จักกันยังไม่ถึงเดือนขอบคุณ Facebook ดร.ปนัดดาวงผู้ดีเกรซกันกล้าวเปิดความรักครั้งที่เจ็บปวดที่สุดลั่นยิ่งกว่าละครยิ่งกว่าละครเกรซกันกล้าวเปิดความรักครั้งที่เจ็บปวดที่สุดพร้อมเผยที่มาฉายาสโนว์ไว้กับผู้ชายทั้ง7ถือเป็นสาวเพอร์เฟกต์ในสปอคของหนุ่มๆหลายคนสำหรับดาราสาวผิวออร่าเกรซกันกล้าวด้วยเสียงกล้าวหลังแจ้งเกิดก้าวแรกในวงการกับเจ้าของตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ปี2547ก่อนจะตามมาด้วยหลากหลายผลงานละครที่รักษามาตรฐานและคุณภาพของฝีมือการแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมล่าสุดเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561 เกรซเปิดเรื่องราวในชีวิตแบบหมดเปลือกตอนรักกับหนุ่มฮอตก้องกรุณเรียกว่าตอนคบกันก็ดังตอนเลิกกันก็ดังจากความรักแบบแฟนกลายมาเป็นพี่น้องพร้อมเผยช่วงโสดมีคนเข้ามาคุยถึง7คนจนเพื่อนสนิทตั้งฉายาให้ว่าสโนว์ไว้กับผู้ชายทั้ง7รวมถึงเปิดใจความรักครั้งหนึ่งที่เจ็บปวดที่สุดซึ่งทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเพราะโทรศัพท์ลั่นหรือผู้หญิงคนนั้นตั้งใจโทรมาหาเจ้าตัวตอนตีสี่แต่ปลายสายเป็นเสียงแฟนตนเองกับผู้หญิงอื่นรวมถึงอีกครั้งของความรักที่ยิ่งให้อภัยยิ่งคาดหวังยิ่งเจ็บขึ้นเรื่อยๆเลยขอใช้สมองกับมากกว่าหัวใจเพื่อจะได้ไม่เจ็บอีกถามถึงความรักกับพี่ก้องได้ข่าวว่าฝ่ายชายติดแฟนมากแถมคบกันก็ดังเลิกกันก็ดังฮอตจัดเลยค่ะตอนนั้นข่าวติดเราจริงไม่มาสักวันหนึ่งไม่ได้เลยมั้งเหงาความรู้สึกของแฟนมันหมดลงไปจนมาเป็นความรู้สึกของพี่น้องแทนบางทีเราทะเลาะกันมันเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆบั่นทอนกันไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งรู้สึกว่าเราก็ยังรักเขาอยู่แต่รักแบบพี่ชายเลือกเยอะไหมตามสไตล์สาวสวยไม่ค่ะเป็นคนเต็มที่กับความรักไม่เคยเล่นจริงจังเสมอไม่เคยมีบริหารเสน่ห์นะคะฉายาสโนว์ไว้กับผู้ชายทั้ง7มาอย่างไรอันนี้คือฉายาที่เพื่อนตั้งให้เป็นช่วงที่เลิกกับพี่ก้องแหละค่ะค่อยๆมีคนเข้ามาคุยจนถึงช่วงที่ประมาณ7คนเพื่อนสนิทก็เลยตั้งให้เรียกเลยสโนไว้ความรักครั้งหนึ่งที่ดูเหมือนตัวเราค่อนข้างคลั่งรักเลยทีเดียวไม่ต้องรับงานไปเลยสิคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยว่างมาเจองานไม่เป็นไรฉันไปเจอเธอได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นความรักที่ทำให้เจ็บปวดมากที่สุดปี4มีโทรศัพท์เข้ามาแต่ไม่ใช่เสียงแฟนเป็นเสียงผู้หญิงคือเหมือนอยู่ด้วยกัน2คนโทรศัพท์ลั่นหรือเปล่าไม่รู้เอาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้คำตอบแต่ตอนนั้นโคตรทรมานเลยยิ่งกว่าในละครอีกหลังจากที่เกรซโทรหาแล้วเขาไม่รับเป็นสิบสายเลยของขึ้นไม่ไหวแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้ในใจมันแตกสลายเต็มไปด้วยคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มีความรักครั้งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าต้องใช้สมองมากกว่าหัวใจ
ยิ่งเราให้อภัยเราจะยิ่งคาดหวังแล้วมันจะยิ่งเจ็บขึ้นเรื่อยๆเลยรู้สึกว่าพอเถอะเหมือนเรามีโมเมนต์ที่ต้องใช้สมองบ้างบางทีเราใช้ใจอย่างเดียวเราสู้มากจนแบบเราหันมาดูตัวเองอีกครั้งสะบักสะบอมไม่ไหวแล้วมันเจ็บจนวันหนึ่งก็เอาละเราต้องพอแล้วเราต้องรักตัวเองแล้วติดตามชมทุกเรื่องราวของชีวิตและหัวใจของสาวเกรซแบบเต็มๆได้ในรายการคลับ Friday Show วันเสาร์ที่28พฤษภาคมเวลา 12:00 น.ทางช่อง131